นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมเคิลแถลงเมื่อวานว่าจะจัดสรรเงินมูลค่า 1,000 ล้านยูโรให้เมืองต่างๆทั่วประเทศโดยเร็วที่สุดเพื่อนำไปลงทุนด้านรถไฟฟ้าสถานีชาร์จไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจราจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเงินเกือบ1ใน4จะมาจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีรัฐบาลเยอรมนีเผชิญแรงกดดันให้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพอากาศของสหภาพยุโรปเนื่องจากขณะนี้กรุงเบอร์ลินและเมืองมิวนิกของเยอรมนีอยู่ในกลุ่ม90เมืองที่อาจถูกลงโทษเนื่องจากมีการปล่อยไนตรัสออกไซด์ในปริมาณเกินกว่าที่อนุญาตครับ